วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Ketisai Studio นะครับกับการรีวิวสินค้าจากทาง Signal eSport กันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้นะครับเป็นตัวหูฟังครับ HP820 นะครับ Enviro นะครับตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง 7.1 Surround Sound นะครับผมแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับตัวกล่องนะครับดูดีนะครับเรียบหรูนะครับนี่แล้วก็มีโลโก้ Signal eSport อยู่ตรงนี้นะครับข้างกล่องนะครับสวยงามนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำอธิบายนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสเปคนะครับอ้อแล้วตัวนี้นะครับนี่มีแถมฟรีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแค่เราสแกน QR code ตรงนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นะครับเป็นตัวปรับแต่งเสียงนะครับของทาง Signal นะถ้าเกิดเราไม่สะดวกใช้ QR code นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ signaleSport.com นะครับ /support นะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเพื่อนำไปใช้นะครับผมมาครับผมมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้รู้นะครับว่าตัวหูฟังเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างในกล่องมั่งนะครับผมโอเคงั้นเราจะเริ่มเปิดเลยละกันนะพอเปิดกล่องออกมาครับปุ๊บก็จะมีตัวหูฟังนะครับนี่นี้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นใบรับประกันนะครับที่มีตัวปั๊มตารับประกันอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ส่งเคลมประกันได้นะฮะนี่แล้วก็มีอย่างนึงครับนี่คือสติกเกอร์ครับผมก็มีแถมทุกอย่างนะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Signal นะครับโอเคเอาไว้แปะเคสแปะอะไรสวยๆได้นะครับผมเจ้าตัวหูฟังนะครับก็สวยๆนะใช้ได้อยู่นะครับผมตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่นะผมตอนนี้นะครับหูฟังได้เสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างที่เห็นนะครับนี่เลยนะฮะหูฟังจะมีไฟสีแดงนะครับตัวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็สวยๆนะดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีไฟตรงไมค์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการแสดงสัญญาณว่าตอนนี้ใช้ไมค์ได้นะครับข้างในนะครับจะมีสัญลักษณ์ของทางซิกโนอยู่นะครับนี่อยู่ทางข้างในตรงนี้นะอย่างที่เห็นนะครับนี่ส่วนหนังข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นหนังเทียมนะครับก็จะมีสกรีนคำว่า Signal อยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับบนตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมผสมนะครับเพราะว่าสามารถยืดหยุ่นได้นะครับนี่เราสามารถกางได้เยอะมากเลยครับแล้วก็สามารถบิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบหัวขนาดแตกต่างกันนะครับนี่ผมใส่ไปปุ๊บนี่เลยครับแล้วก็มีไฟตรงนี้รูปร่างถือว่าสวยใช้ได้นะครับเรื่องฟองน้ำครับฟองน้ำข้างในตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าโอเคนะก็นุ่มอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปนานๆจะปวดหูหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันที่หลังนะส่วนเรื่องสายนะครับสายนี้นะครับก็จะเป็นสายถักนะครับที่เคลือบด้วยพลาสติกซึ่งข้อดีของสายนี้นะครับก็คือความทนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของทาง Signal นะครับทำสายมาได้ทนทานมากๆนะครับส่วน USB นะครับก็เป็น USB สีเงินธรรมดานะครับนี่นะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับหูฟังตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะครับนี่จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะสามารถเลื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสเสียงไมค์กันในคอมนะครับแล้วก็ไปเทสซอฟต์แวร์กันด้วยนะครับส่วนเสียงของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นเสียงไมค์นะครับจากตัวไมค์ของหูฟังที่เราใช้ในวันนี้เลยนะเป็นตัว HP820 นะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับ Signal 7.1 Headphone นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับผมแค่เรามาตรงที่เป็นรูปลำโพงนะครับแล้วก็กดคลิกขวาไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกขึ้นมามากมายนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับต
รงนี้อันแรกที่อยู่หน้าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความดังของเสียงนะที่จะออกมาจากตัวหูฟังนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นค่านะครับเหมือนจะเป็นค่าความถี่นะครับก็ถ้าเกิดผมคิดว่า48น่าจะเป็นช่วงเสียงที่แบบโอเคนะเพราะว่ามันตั้งค่ามาให้อันนี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะฮะอันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าเสียงที่เราตั้งค่าเองนะอยากจะให้ตรงไหนเบาตรงไหนดังนะครับก็สามารถปรากฏได้นะมีหลายโหมดด้วยครับมีแรปมีแจ๊สมีล็อกมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับมีเบสมีคลาสสิกนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะอันต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดนะครับที่เราจะจำลองสถานการณ์นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดนะฮะเป็น enable นะครับเพื่อเปิดใช้งานมันจะมีเป็นโหมดเป็นห้องเป็นน้ำเป็นเสียงเป็นอะไรหลายอย่างนะอันนี้ก็ลองมาเล่นก็ได้นะครับนี่มีให้เลือกมากมายนะครับแต่เราไม่ใช้ดีกว่าเราปิดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เปิดเสียงอะไรเลยนะครับโหมดต่อไปนะครับจะเป็น 7.1 นะถ้าเกิดเปิดออกมามันก็จะเป็นการจำลอง 7.1 นะครับที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะว่าอยากให้ลำโพงไปอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่-4หมดเลยนะครับโอเคอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงนะครับอันนี้จะเป็นแบบเอฟเฟกต์นะครับเหมือนจะเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับตัวนี้ส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับความดังของเสียงนะก็ลองเล่นกันได้นะครับคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดเซอร์ราวด์แม็กนะครับอันนี้คือเราจะต้องเปิดเป็น 7.1 ก่อนนะขั้นแรกถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดเป็น 7.1 ใช่ป่ะโหมดสุดท้ายจะใช้งานไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องเปิดจำลอง 7.1 ก่อนเพื่อใช้โหมดนี้นะครับแล้วมันจะเหมือนแบบมีลำโพงอยู่รอบตัวนะครับจะทำให้เสียงแบบโอเคและไพเราะขึ้นนะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมส่วนเรื่องเสียงไมค์นะครับอันนี้เราเทสให้ดูได้นะครับก็กดเหมือนเดิมนะครับโดยการคลิกขวานะมันถึงจะมีตัวไอคอนให้เราเลือกตรงนี้นะครับขั้นแรกอันนี้ก็คือความดังของเสียงนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงมอนิเตอร์นะครับเวลาเราทำอะไรมันก็จะมีเสียงอันนั้นนะครับเข้ามาในหูฟังของเรานะครับก็การตั้งค่าเดิมของมันก็คือปิดไว้นะฮะอันนี้เราก็ไม่ยุ่งแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นย่านความถี่นะครับก็จะมี 44.1 กับ48นะครับผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆเราก็เลยตั้งค่าตามที่เขาให้มาแล้วกันนะอ่ะมาดูที่เสียงเอฟเฟคนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟคเสียงของเสียงเอ็กโคนะครับถ้าเกิดเราทำเอ็กโคนะครับเราไม่ได้ยินเสียงว่าลดสักครั้งนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นลมนะปรับไปที่ค่าอันนี้นะครับจะเป็น Magic Voice นะครับหรือเสียงมหัศจรรย์นั่นเองนะครับจะมีทั้งเสียงเป็นเสียงไดโนเสาร์นะเสียงสัตว์ประหลาดนะครับอันนี้นั้นต่อไปนะครับจะเป็นเสียงเป็ดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงตอนนี้ผมเป็นยังไงเป็นเสียงของผู้ชายครับเป็นเสียงมหัศจรรย์อันต่อไปจะเป็นเสียงของผู้หญิงครับก็ลองฟังดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่ออกมาเป็นยังไงนะครับปิดไปนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นบูทนะครับเราก็บูทเรียบร้อยถ้าเกิดเราไม่กดเป็นบูทนะคือเสียงมันจะเบามากนะเป็นตามปกติของไมค์ทั่วไปนะครับผมโอเคสำหรับซอฟต์แวร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับ 7.1 เฮดโฟนนะครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ลองไปหารายละเอียดเพิ่มเติมดูเองได้นะครับผมตามเว็บหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตมีเพียบเลยนะครับผมก็ไม่งั้นก็ลองเล่นเองด้วยตัวของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ลองเล่นเองนะก็งูปลาปลาอยู่นะครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งมาทดลองเล่นนะครับผมโอเคก็สำหรับการเทสก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเพราะว่าอันนี้เราก็ใช้ตัวไมค์หูฟังในการเทสนะครับคุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงก็ให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคครับผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวหูฟังที่เราได้รีวิวไปในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว HP820Enviro นั่นเองนะครับโดยรวมๆนะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมว่าดีไซน์ก็สวยดีนะเป็นสีแดงสลับดำนะครับแล้วก็วัสดุผมว่าแข็งแรงทนทานดีนะครับผมก็สามารถยืดได้นะเสียงไมค์นะครับผมว่าโอเคเลยชัดนะครับวัสดุโอเคเสียงไมค์โอเคเคร
คือตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมลองใส่ไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงมั้งก็รู้สึกว่าจะมีอาการปวดหูหน่อยๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินกับหูฟังที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าปกติผมใส่แบบเป็น earpods เล็กๆอ่ะที่หูประมาณนั้นนะครับผมมาพูดถึงการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมผมใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงนะผมรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับเกม FPS ที่เราต้องฟังเสียงเดินฟังเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็คือชัดเจนใช้ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าโอเคพอใจในราคานี้นะฮะตัวนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นเองนะคือราคาแบบทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งเกียร์ที่แบบราคาก็โอเคนะ790บาทกับคุณภาพขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคสำหรับการซื้อนะครับผมใช้ได้เลยนะถ้าเกิดใครสนใจนะครับตัวหูฟังนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Signal Thailand นะครับผมก็ลิงก์ผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะครับผมของเขาโอเคเลยดีจริงนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่นะตัวนี้ก็ว่าจะยึดไปใช้เองเลยแหละคลิปนี้ไม่มีแจกนะครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่คลิปหน้าไม่แน่ครับผมอาจจะแจกนะก็วันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรหรือจะรีวิวอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอขอบคุณทาง Signal นะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้เรารีวิวในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ